อีกสักครู่ท่านผู้บัญชาการบนท่านอภัยครับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่21สุรินทร์จึงเป็นวันแม่ประจำปีของชาติตามประกาศของรัฐบาลพระนาท่านจอมพลป.พิบูลสงครามเรียนให้ครับโดยพันเอกประวิตรพิมพ์ผมนะครับหัวหน้าที่ทรงคุณประโยชน์รวมทั้งพระบรมราชวาทที่สำคัญในการและเอกชนทุกภาคส่วนที่ได้ปฏิบัติตามเรื่องพระยุคลครับลำดับต่อไปครับลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านพันเอกประวิตรพิมพ์ผมหัวหน้าฝ่ายกำลังพลมณฑลทหารบกที่25ได้กล่าวรายงานท่านผบ. 123,003 ขอเรียนเชิญครับจุดเทียนเพื่อที่จะถวายพระพรชัยมงคลนะครับแล้วก็จะได้นำเทียนนั้นต่อเทียนให้กับหัวหน้าศูนย์ราชการคณะบดีพ่อค้าประชาชนนะครับแล้วก็ได้ต่อเทียนให้กับทุกหน่วยงานกับกรณีครับท่านประธานในพิธีได้จุดเทียนใหญ่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะต่อเทียนให้กับหัวหน้าศูนย์ราชการที่สิบที่เกียรติทั้งปวงที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงบำเพ็ญด้วยพระวิริยะอุตสาหะและความมั่นคงของประเทศทรงเป็นขวัญและกำลังใจของปวงอาณาประชาราษฎร์ด้วยน้ำพระหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาธิคุณทรงชี้แนะแนวทางแก้ทั้งในประเทศและในนานาประเทศในวาระโอกาสเป็นมิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2559นี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมสุดร่วมกันร่วมกิจกรรมจุดเทียนถวายพระพรชัยโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ80พรรษาที่ลานบนทนพิธีนะครับที่ลานบนทนพิธีหน้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สุรินทร์ในวันนี้นะครับขอให้ทุกท่านได้นำเทียนของท่านฟรีแล้วเวทีของเรานะครับผมเพื่อจุดเทียนนะครับผมถวายพระพรนะครับผมในเวทีใหญ่ตรงนี้นั่นเองนะครับเอาเป็นว่านะครับอย่าพึ่งไปไหนด้วยกันนะครับผมเก็บภาพบรรยากาศดีๆแบบนี้ไว้กันก่อนตอนนี้ก็ขอเชิญทุกท่านนะครับไปร่วมถ่ายภาพตอนหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเดียวอย่ารักเขาถ้าเขาไม่รักจะอกหักหัวใจสิเสียเอาสุรินทร์เสียงมาเสียงมาพร้อมกันนะพร้อมกันนะมาจิตใจต้องการประมาณนี้แหละ